ก่อนจะไปรับฟังคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนของช่องเราด้วยนะคะ63เลขอาถรรพ์ย้อนรอยโรคระบาดสุดสะพรึงจนถึงโควิดในวันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19ที่มีการแพร่ระบาดมาจากประเทศจีนที่สะเทือนโลกอยู่ในขณะนี้หลายคนอาจตระหนกได้ว่านี่คือโรคระบาดที่น่ากลัวเพราะติดต่อกันได้ง่ายและมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแน่นอนว่าที่ผ่านมามีคนได้รับเชื้อและเสียชีวิตไปแล้วหลายรายทั่วโลกแต่รู้หรือไม่ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โลกเผชิญกับภาวะวิกฤตโรคระบาดร้ายแรงเช่นนี้วันนี้เราจะพายย้อนรำลึกเหตุการณ์ในอดีตพบว่ามวลมนุษยชาติได้เผชิญกับภาวะวิกฤตเช่นนี้มาแล้วหลายครั้งตั้งแต่เมื่อ300ปีก่อนนับตั้งแต่ปี2263เป็นต้นมาแต่ก็จะมีเรื่องประหลาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือโรคระบาดครั้งใหญ่ที่มีลักษณะเหมือนอย่างวิกฤตในครั้งนี้มันเกิดขึ้นในทุก100ปี 1. โรคระบาดกาฬโรคในปี1720หรือพ.ศ. 2263อันที่จริงกาฬโรคนั้นมีการระบาดอย่างยาวนานในทวีปยุโรปตั้งแต่ช่วงยุคกลางแต่ช่วงที่มีคนเสียชีวิตมากที่สุดก็คงเป็นการระบาดระลอกที่2ในยุคศตวรรษที่14ถึง19ซึ่งเรียกว่า Great Pestilence หรือ Great Plague ซึ่งรอบนี้ความรุนแรงของโรคทวีคูณมากขึ้นโดยสาเหตุการระบาดนั้นมีบันทึกไว้ว่าอาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Yersinia pestisที่มีต้นต่อการระบาดเริ่มต้นที่ประเทศอินเดียจีนเรื่อยมาจนถึงเส้นทางสายไหมจนมาถึงทวีปยุโรปและคาดว่ามีพ่อค้าชาวจีนมองโกเป็นพาหะนำโรคโดยการระบาดครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมดสูงถึง25ล้านคน 2. อหิวาตกโรคในปี1820หรือพ.ศ. 2263การระบาดครั้งนี้ถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่อีกเช่นกันโดยการระบาดครั้งนี้มีจุดศูนย์กลางเริ่มต้นที่ทวีปยุโรปโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสโดยในลอนดอนนั้นมีผู้เสียชีวิตประมาณ 6,536 คนและมีผู้เสียชีวิตในกรุงปารีสประมาณ 20,000 คนและมีการแพร่ระบาดเรื่อยมาจนถึงรัสเซียและทวีปอเมริกาในไทยเองก็ได้รับผลกระทบจากโรคร้ายนี้เช่นกันโดยการระบาดของอหิวาตกโรคครั้งนี้ในไทยตรงกับในยุคของรัชกาลที่2โดยได้รับอิทธิพลจากการระบาดมาจากอินเดียและค่อยๆเข้ามาตามหัวเมืองต่างๆการระบาดครั้งนี้ในไทยกินระยะเวลากว่า2สัปดาห์มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจนจัดงานศพกันไม่ทันศพถูกกองอยู่ตามวัดต่างๆโดยเฉพาะที่วัดสระเกศภูเขาทองซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในการกำจัดศพเมื่อศพมีจำนวนมากก็ดึงดูดฝูงแร้งมากินและการระบาดของอหิวาครั้งนี้ก็กลายเป็นที่มาของวลีแร้งวัดสระเกศไปโดยปริยายและผู้เสียชีวิตจากการระบาดในไทยครั้งนี้มีจำนวนประมาณ 30,000 คน 3. โรคไข้หวัดใหญ่สเปนในปี1920หรือพ.ศ. 2463การระบาดของโรคนี้ดูท่าว่าจะรุนแรงกว่าการระบาดในอดีตที่ผ่านมาด้วยโดยการระบาดครั้งแรกในหมู่ทหารอเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และสาเหตุที่มันกลายเป็นโรคระบาดนั้นก็เป็นเพราะสภาพแวดล้อมในสมรภูมิรบที่สกปรกและแออัดนั้นเอื้ออำนวยให้มีการแพร่เชื้อได้ง่ายขึ้นแต่ถึงจะไม่ได้มีศูนย์กลางอยู่ที่สเปนแต่สาเหตุที่มันได้ชื่อนี้เพราะในยุคสงครามเช่นนั้นในแต่ละประเทศก็ปิดข่าวการแพร่ระบาดเพื่อไม่ให้ศัตรูล่วงรู้ก็จะมีแต่ประเทศสเปนซึ่งไม่ได้เข้าไปอยู่กับฝ่ายใดออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับไข้หวัดดังกล่าวนี้ทว่านั่นทำให้ประเทศสเปนถูกเข้าใจผิดว่าเป็นตัวต้นกำเนิดของเชื้อโรคและโรคที่ระบาดนี้จึงถูกเรียกขานว่าไข้หวัดสเปนไปโดยปริยาย
และแล้วการระบาดนี้ก็ดำเนินไปอย่างเรื่อยๆโดยแทบจะไม่มีการรายงานข่าวคราวแต่อย่างใดกว่าผู้คนจะรู้ตัวโรคร้ายนี้เริ่มเดินทางไปทั่วโลกลามไปถึงทวีปอาร์กติกและมีผู้เสียชีวิตรวมมากถึง50ล้านคนซึ่งถือว่ามากกว่าผู้เสียชีวิตจากสงครามถึง3เท่าและเป็นโรคระบาดที่คร่าชีวิตผู้คนมากที่สุดในศตวรรษที่20 4. โรคระบาดจากไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ในปี2019หรือ2562จนกระทั่งปี2563ที่ระบาดอย่างหนักก็คือโรคที่กำลังระบาดอยู่ขณะนี้เริ่มต้นมีจุดศูนย์กลางการระบาดที่เมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยประเทศจีนโดยมีข้อมูลผู้ติดเชื้อคนแรกมีประวัติว่าไปตลาดค้าสัตว์ในเมืองอู่ฮั่นก่อนที่จะป่วยและถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยปรากฏพบผู้ป่วยมาก่อนแต่ก็กระแสหนึ่งออกมาบอกว่าแท้จริงไวรัสโคโรนาเป็นเชื้อที่หลุดออกมาจากห้องแลบปฏิบัติการพิเศษที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับเชื้อโรคและไวรัสไวรัสชนิดนี้เป็นโรคที่มีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่และส่งผลทำร้ายเนื้อเยื่อปอดโดยตรงจึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอดผู้ที่ภูมิต้านทานต่ำหรือผู้สูงอายุที่สุขภาพค่อยดีกลุ่มคนเหล่านี้มีโอกาสเสียชีวิตสูงมากหากติดเชื้อโรคนี้แต่ในสำหรับผู้ที่มีสุขภาพร่างกายปกติก็มีอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำกว่าอย่างไรก็ตามโรคนี้สามารถป้องกันได้และเมื่อติดเชื้อแล้วก็มีโอกาสจะรักษาหายได้สูงแต่สิ่งที่ทำให้มันน่ากลัวก็คือการสามารถติดเชื้อได้ง่ายและส่งผลเสียกับเนื้อเยื่อปอดโดยตรงการระบาดดังกล่าวนี้เริ่มมีสัญญาณตั้งแต่เดือนธันวาคมแต่ปรากฏเป็นข่าวในช่วงตอนปลายของเดือนมกราคมจบจนถึงขณะนี้สถานการณ์การระบาดในจีนรวมไปถึงในหลายๆประเทศที่มีการรับมืออย่างดีมีการคลี่คลายลงไปบ้างแต่การระบาดก็ยังไม่สิ้นสุดลงและศูนย์กลางการระบาดในตอนนี้ได้ย้ายจากจีนไปยังทวีปยุโรปและปัจจุบันยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆโดยที่ประเทศจีนสถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นชาวจีนจำนวนมากแห่ไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในช่วงเทศกาลหลังจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมเชื้อโรคโควิด-19แม้ทางการจะเตือนให้ประชาชนอย่าชะล่าใจโดยสำนักข่าว CNN รายงานประชาชนชาวจีนจำนวนมหาศาลแห่เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังและตามเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศในช่วงเทศกาลซิงหมิงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังทางการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19แม้หน่วยงานสาธารณสุขของจีนจะพยายามเตือนว่าการระบาดนี้ยังห่างไกลจากคำว่าจบบนโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพจากอุทยานภูเขาหวงซานเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลสวมหน้ากากอนามัยเดินเบียดเสียดกันบนทางเดินขึ้นภูเขาเพื่อสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและปลดปล่อยอารมณ์หลังจากเขาต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านมานานหลายเดือนตามมาตรการห้ามเดินทางของมาตรการการล็อกดาวน์ที่แสนเข้มงวดนักท่องเที่ยวแห่แหนเดินทางไปยังภูเขาหวงซานเป็นจำนวนมากจนในเวลา 7:48 น.เจ้าหน้าที่ดูแลอุทยานต้องประกาศว่าจำนวนนักท่องเที่ยวถึงขีดจำกัดที่ 20,000 คนต่อวันและจะไม่รับนักท่องเที่ยวเพิ่มอีกทั้งนี้สถานการณ์ในจีนดูเหมือนจะเริ่มกลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วหลังจากเมื่อเกือบ4เดือนก่อนไวรัสโควิด-19ถูกพบเป็นครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่นในมณฑลหูเป่ยในเดือนธันวาคมปีก่อนจากนั้นไวรัสก็แพร่กระจายไปทั่วประเทศจีนและทั่วโลกในเวลาต่อมามีผู้ติดเชื้อมากกว่า 1.3 ล้านคนและเสียชีวิตไปมากกว่า 70,000 ศพในช่วงที่พีคที่สุดจีนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนหลายพันคนในแต่ละวันแต่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราการติดเชื้อในจีนลดลง
ล่าสุดวันที่6เมษายนพวกเขาพบผู้ติดเชื้อ39รายแต่มีเพียงรายเดียวที่เป็นการติดเชื้อในประเทศส่วนที่เหลือเป็นผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศทั้งหมดทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมในจีนเพิ่มเป็น 82,641 รายเสียชีวิต 3,335 ศพสถานการณ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆทำให้รัฐบาลค่อยๆผ่อนคลายมาตรการจำกัดต่างๆแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของจีนยังเรียกร้องให้ประชาชนระมัดระวังโดยนายเจิ้งกวงหัวหน้านักระบาดวิทยาของศูนย์การควบคุมและป้องกันโรคของจีนระบุว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจีนยังไม่จบจีนยังไม่เข้าใกล้คำว่าจบเลยแค่เข้าสู่ระยะใหม่เท่านั้น